เป็นพระวานบทกฎเจ็ดสันธรรมรมันตรีชูชัยพระพุทธบาทยอดเขาพระจักรูมีพระรังเป็นเกราะใหญ่คุ้มครองญาติโยมทั่วทุกคนผู้เอกแห่งพระจินดาสีเรืองอิทธิฤทธิ์มหิทธิบังกำจัดภัยทุกแห่งหนทางอมรกฎพระพุทธปฏิมากรคู่บารมีสยามประเทศมีเมตตาเจตุราปรัตนาเมตตามหาบารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธเศรษฐีนวโกศคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยน้ำมันหอมสมุนไพรสเลสฟังพรพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดจันทบุรีสรรพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำน้ำมันหอมสมุนไพรสิทธิอนุสิทธิท่านก็รับถือมีความประสงค์จะร่วมกันสร้างบนหอบเกศระลงพระเขียนไว้เป็นอนุสรณ์เทิดทูนคุณงามความดีโดยเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวิถีตาก็จะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกไม้มาเขียนก็จะมีเดือน12ราศีก็มาเขียนมีขนาดแบบนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทั้งหลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญกันครั้งนี้ก็เข้าต่อไปไพร108พระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสรรพคุณสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพร108พระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรเสลต์ฟังพรพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้
ธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกุลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจิกุลเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือWe'll be right back.
เป็นข้าวหนักขึ้นเลยดิไม่มีขาดแน่เลยก็ลุยให้มันขาดเลยนะเดี๋ยวจะตามขึ้นใหม่ตามที่ต่อน้ำหน้าได้เราเลยรั่วนะว่าทองทองยังดูแลถึงก่อนพักผ่อนแล้วก่อนส่งยูคือทางนี้บนนี้เลยป่ะเนี่ยปริญญาเขาไม่มีการจำกัดการขึ้นไงครับผมเรียนชื่อว่ามันควรจะจำกัดไหมคนลงก่อนแล้วอีกขึ้นคนลงขึ้นเขาจะควบคุมตัวคนเดินวางไปเดินตรง